ออกแล้วผลสอบผอ.ห่วงเก้าอี้ผิดวินัยไม่ร้ายแรงเตรียมตั้งกรรมการสอบต่อจากกรณีวันที่28มีนาคม2567นะคะว่าที่ร้อยตีธนุวงศ์จินดาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเลขาธิการกพฐ.นะคะได้เปิดเผยว่าตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสพฐ.ได้ติดตามและตรวจสืบข้อเท็จจริงกรณีผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดร้อยเอ็ดไม่พอใจครูในโรงเรียนที่นั่งเก้าอี้ของตนเองแล้วก็สั่งการให้เจ้าหน้าที่โรงเรียนนั้นจัดซื้อเก้าอี้ใหม่มาทดแทนโดยสพฐ.นะคะได้สั่งการผอ.เขตพื้นที่เร่งสืบสวนข้อเท็จจริงและรายงานต่อสพฐ.ภายใน7วันนั้นเลขาธิการกพฐ.กล่าวว่าล่าสุดสพป.101เขต1ได้รายงานผลการสืบสวนข้อเท็จจริงพบว่าพฤติกรรมดังกล่าวของผู้อำนวยการโรงเรียนถือเป็นกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรงตามมาตรา88วรรค1พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.2547และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่4พ.ศ.2562เนื่องจากการที่พูดจาไม่ดีทำร้ายจิตใจทำให้ทุกคนได้รับความทุกข์ใจที่ไม่สบายใจพฤติการดังกล่าวเป็นการไม่ประพฤติตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนชุมชนสังคมไม่รักษาความสามัคคีหรือให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างข้าราชการด้วยกันหรือผู้ร่วมปฏิบัติข้าราชการอีกทั้งพฤติกรรมดังกล่าวยังเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรงตามมาตรา85วรรค1และมาตรา95วรรค1แห่งพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.2547และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่4พ.ศ.2512เนื่องจากผู้อำนวยการโรงเรียนไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมายหรือเบียดแบบแผนของทางราชการและหน่วยงานการศึกษาอีกด้วยทั้งนี้สพป.101เขต1โดยกลุ่มกฎหมายและคดีได้สรุปผลการสืบข้อเท็จจริงพบว่ามีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรงจึงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรงและจะดำเนินการทางวินัยกับบุคคลดังกล่าวต่อไปค่ะไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงที่ครบรสได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิวส์ค่ะ